This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History. ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้จะเป็นตอนต่อเรื่องของจักรวรรดิมองโกลครั้งที่แล้วค้างกันอยู่ที่เจงกิสข่านนั้นตายลงนะครับซึ่งช่วงเวลาที่เขาตายลงก็คือปี1227นั่นเองนะครับมีความหมายว่า21ปีหลังจากที่เขานั้นรวบรวมเผ่ามองโกลหลากหลายเผ่าเข้าอยู่ภายใต้อาณาจักรเดียวก็คืออาณาจักรมองโกลนั่นเองคำถามครับอาณาจักรมองโกลนั้นถึงแม้ว่าจะเกิดจากเจงกิสข่านแต่การสานต่อนั้นอยู่กับลูกชายของเจงกิสข่านอีก4คนด้วยกันสำหรับลูกชายเจงกิสข่าน4คนนั้นล้วนแต่เป็นนักรบที่มีความขานกล้าด้วยกันทั้งหมดคนแรกมีชื่อว่าซู่ฉือคนนี้แม้ว่าจะเป็นที่โปรดปรานเจงกิสข่านแต่มีความเชื่อกันว่าคนนี้จริงๆแล้วเป็นลูกของเผ่าเมียเอ๋อฉีซึ่งเป็นศัตรูของเจงกิสข่านเพราะว่าภรรยาของเจงกิสข่านตั้งครรภ์ซู่ฉือในช่วงเวลาที่ถูกจับเป็นเชลยระหว่างที่มีการรบกันระหว่างเผ่าฉีเหยียนกับเผ่าเมียเอ๋อฉีกันด้วยส่วนลูกชายคนที่2มีชื่อว่าฉาเหอไถคนที่3มีชื่อว่าฮั่วเค่อไถส่วนคนที่4มีชื่อว่าโทเหลยหลายคนจะมีความคุ้นเคยกับชื่อที่4คือโทเหลยมากเพราะว่าถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งของนิยายมังกรหยกของจินหยงหรือว่ากิมยงในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมสาบานกันกับกวยเจ๋งซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องด้วยนะครับทั้ง4คนนี้มีภารกิจในการที่ช่วยเหลือพระบิดาก็คือเจงกิสข่านในการขยายอำนาจลงใต้กันด้วยความเดิมในตอนที่แล้วบอกว่าเจงกิสข่านนั้นหลังจากที่รบชนะเผ่ากิมก๊กหรือว่าจินกัวบนสมรภูมิเยหูหลิงเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วก็ได้มีการเปิดฉากในการขยายอาณาจักรไปทางทิศตะวันตกแต่แนวรบทางด้านใต้พวกเขาสามารถที่จะบุกยึดเมืองสำคัญได้1เมืองในปี1232นั่นก็คือเมืองไคฟงถามเมืองไคฟงณเวลานั้นมีสถานภาพเป็นอะไรเมืองไคฟงณเวลานั้นมีสถานภาพเป็นราชธานีใหม่ของกิมก๊กหรือว่าเผ่าหนีเจินซึ่งเจงกิสข่านนั้นสามารถที่จะเอาชนะได้การที่สามารถยึดครองไคฟงได้ณเวลานั้นทำให้เจงกิสข่านได้บริวาร1คนเป็นนักปราชญ์ชาวชิตันที่มีชื่อว่าเยลู่ชูไฉเยลู่ชูไฉคนนี้เป็นบุคคลที่วางระบอบการปกครองของมองโกลเพราะเชื่อว่าการรบที่เก่งกล้าย่อมจะต้องควบคู่ไปกับความสามารถในการปกครองที่เป็นธรรมและความสามารถในการปกครองที่เป็นระบบเยลู่ชูไฉได้มีการเสนอว่าให้มีการสร้างสภาขึ้นมา1สภาในการที่จะทำงานร่วมกันกับข่านองค์ใหม่หลังจากที่เจงกิสข่านเสียไปแล้วสภานั้นถ้าเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่าสภาคูราลไทยแต่ถ้าเป็นภาษาจีนกลางใช้คำว่าสภาฮูหลี่ไถก่อนเจงกิสข่านจะตาย1ปีลูกชายคนโตของเขาที่มีชื่อว่าซู่ฉือได้ตายลงในหนึ่งในสมรภูมิในช่วงของการบุกไปยังทิศตะวันตกแต่ณเวลานั้นเจงกิสข่านเชื่อว่าบุตรชายคนที่2ที่มีชื่อว่าฉาเหอไถมีอุปนิสัยเต็มไปด้วยความเครียดแค้นโมโหโทโสมีจิตใจเหี้ยมโหดจึงไม่ได้มีการมอบบัลลังก์ให้กับลูกชายคนที่2คนนี้แต่กลับมอบบัลลังก์ให้กับบุตรชายหรือว่าโอรสองค์ที่3ที่มีชื่อว่าฮั่วเค่อไถในเวลาต่อมาในช่วงเวลาของเจเนเรชันที่2ซึ่งณเวลานั้นเจงกิสข่านเหลือบุตรชายอยู่อีก3คนเป็นช่วงเวลาที่บุตรชายทั้ง3คนนั้นมีการแข่งแย่งชิงดีมีการแข่งแย่งอำนาจกันภายในเพื่อย้ำให้มั่นใจว่าตัวเองสามารถที่จะเป็นข่านคนสำคัญของจักรวรรดิมองโกเลียได้ต่อไปแต่ยังไงก็ตามครับในช่วงเวลาดังกล่าวก็ได้มีการรบใน2แนวรบสำคัญด้วยกันอันได้แก่แนวรบทางทิศตะวันตกซึ่งคนที่รับผิดชอบแนวรบทางทิศตะวันตกซึ่งจะโจมตีต่อไปเรื่อยๆซึ่งถ้าถามจนวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาต้องการที่จะโจมตีกันไปถึงไหนนั่นก็คือแนวรบที่ฉาเหอไถโอรสองค์ที่2เจงกิสข่านนั้นบุกไปเรื่อยๆซึ่งท้ายที่สุดนักประวัติศาสตร์เห็นพ้องต้องกันว่าความต้องการของฉาเหอไถในเวลานั้นคือการต้องการขยายอำนาจไปสุดถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและไปจบอีกฝากหนึ่งถ้าเป็นทางตะวันออกก็คือทะเลญี่ปุ่นหรือมีความหมายถึงญี่ปุ่นไปด้วยแต่ณเวลานั้นก็เป็นแบบแผนเอาไว้ก่อนเพราะว่าฉาเหอไถนั้นสิ้นชีวิตระหว่างการสู้รบทำให้ลูกและหลานก็มีการขยายอำนาจต่อไปไกลจนกระทั่งถึงพื้นที่ฮังการีในปัจจุบันนั่นเองซึ่งพื้นที่ดังกล่าวฝรั่งเรียกอาณาจักรในส่วนนั้นเรียกว่าโกลเด้นฮอร์ตแต่ต้องยอมรับว่าใจกลางอำนาจของอาณาจักรมองโกลก็คือพื้นที่ในจักรวรรดิจีนนั่นเองในปี1234มองโกลสามารถที่จะเอาชนะราชวงศ์จินหรือว่ากิมก๊กหรือว่าชาวหลี่เจินจนเป็นผลสำเร็จ
นั่นก็มีความหมายว่าพื้นที่ราชวงศ์ซ่งเดิมครึ่งบนทั้งหมดซึ่งครั้งหนึ่งตกอยู่ในมือของชาวหนีเจินณเวลานี้ถูกชาวมองโกลนั้นปกครองไปด้วยทางด้านของมองโกลเองจำเป็นต้องดูแล้วว่าพวกเขาต้องการที่จะรุกลงใต้เพื่อที่จะต่อสู้กับราชวงศ์ซ่งใต้และเขมือบจีนทั้งประเทศสถาปนาราชวงศ์หยวนกันเมื่อไหร่กันด้วยแต่ในเวลานั้นสถานการณ์หลากหลายอย่างถือว่าไม่มีใครสามารถที่จะเอาชนะจักรวรรดิมองโกลได้ง่ายๆจึงทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายในราชสำนักมองโกลในเวลานั้นฮั่วเค่อไถข่านองค์ที่2ตายลงจากนั้นยุวะจักรพรรดิกุ้ยโหยปกครองอาณาจักรต่อมาเพียงแค่2ปีก็ตายลงจากนั้นบุคคลซึ่งถือว่าเป็นสายตระกูลของทัวเหลยซึ่งเป็นโอรสองค์ที่4ขึ้นมาครองราชคนแรกมีชื่อว่าเหมิงเกอข่านปกครองอยู่8ปีแน่นอนที่สุดว่าด้วยอายุที่มากขึ้นด้วยการกรรมศึกที่มากมายปกครองเพียงแค่8ปีทำให้เหมิงเกอข่านก็เสียชีวิตไปด้วยต่อมาทำให้เกิดสงครามระหว่างพี่น้องซึ่งเป็นน้องชายของเหมิงเกอข่านทั้งคู่คนหนึ่งชื่อว่าอาลีปู้เก๋ออีกคนหนึ่งชื่อว่าหูปีเลียหรือเรารู้จักกันต่อมาว่ากุ๊บไลข่านสองคนนี้ต่อสู้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้อำนาจแต่ท้ายที่สุดแล้วหูปีเลียหรือว่ากุ๊บไลข่านสามารถครองอำนาจได้ในที่สุดและพวกเขาสามารถที่จะรุกคืบและสามารถที่จะลงใต้และครอบครองจักรวรรดิจีนได้ทั้งหมดในปี1279มีการสถาปนาราชวงศ์หยวนกุ๊บไลข่านสถาปนาตนเป็นจักรพรรดิราชวงศ์หยวนมีชื่อว่าหยวนซื่อจู่ถือได้ว่าเป็นแผ่นดินที่5ถ้าหากว่าเรานับว่าหยวนไทจู่หรือปฐมจักรพรรดิของราชวงศ์หยวนคือเจงกิสข่านนั่นเองความสำคัญของราชวงศ์หยวนนั้นถือว่าเป็นที่รับรู้ของโลกตะวันตกไม่น้อยเพราะณเวลานั้นมีชาวยุโรปคนแรกๆอาจจะไม่ใช่คนแรกทีเดียวแต่เป็นคนแรกๆที่เดินทางเข้าไปถึงราชธานีของจักรวรรดิจีนซึ่งณเวลานั้นก็คือราชวงศ์หยวนชายคนนั้นเป็นชาวเวนิสมีชื่อว่ามาร์โคโปโลเดินทางจากเวนิสผ่านทางอิสตันบูลผ่านทางเอเชียกลางด้วยความมุ่งมั่นจนกระทั่งท้ายที่สุดเข้าไปยังหยวนต้าตูหรือกรุงปักกิ่งในปัจจุบันและได้พบกับกุ๊บไลข่านซึ่งก็ถือว่ามีศักดิ์เป็นหลานของเจงกิสข่านนั่นเองในช่วงเวลากว่า10ปีที่มาร์โคโปโลได้ท่องเที่ยวได้ใช้ชีวิตอยู่ในจักรวรรดิหยวนหรือว่าจักรวรรดิมองโกลทำให้ชาวยุโรปได้รู้จักกับชาวเอเชียผ่านทางมองโกลมากขึ้นเพราะหลังจาก10กว่าปีที่มาโคโปโลนั้นใช้ชีวิตอยู่ในจีนเขาเดินทางกลับไปยังเวนิสอีกครั้งหนึ่งและได้มีการเริ่มต้นเขียนประสบการณ์ของเขาบันทึกเอาไว้ในบันทึกของมาโคโปโลถึงแม้ว่ามองโกลเองนั้นจะไม่ได้มีการสร้างมรดกทางอารยธรรมและวัฒนธรรมมากนักแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงของประวัติศาสตร์ที่มีความยิ่งใหญ่ที่หลายคนให้ความสนใจศึกษามาโดยตลอดครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears